ไปเก็บมาแล้วก็ลำบากจะของพี่น้องเอ้ยตอนเก็บมันก็นานอยู่แต่ว่าตอนทำความสะอาดนี่ติแช่น้ำเกลือนะคะล้างวิธีล้างเห็ดดินค่ะเอาแช่น้ำเกลือเด้อค่ะเด้อสองน้ำบนเด้ออันนี้น้ำแรกก็คัดออกซะก่อนค่ะแล้วก็ผ่าเนาะผ่าแบบนี้แหละผ่าซีแล้วก็มาแช่อีกน้ำหนึ่งค่ะก็เป็นน้ำเกลือเหมือนกันนะคะตอนเก็บก็ม้วนกลับมาหมู่บ้านนี่ก็อาบน้ำขึ้นเตียงนอนเลยค่ะมันหนาวเด้ไปเจออากาศหนาวแล้วกลับมาแล้วมันเหนื่อยเนาะไปกันตั้งแต่10โมงกลับมาเกือบกับ6โมงนะจ๊ะก็บ่ได้ลากเนาะวันนี้ลำบากก็ต้องตื่นมาพาลูกเข้าป่าหาประสบการณ์ชีวิตนะตอนนี้เขาก็ไม่อยากไปแล้วเขาเริ่มเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วนะเข้ามาทีแรกเขาก็ติดแม่เดี๋ยวนี้ก็หน้าร้อนก็ถึงหน้าร้อนเขาก็ไปกับเพื่อนเขาอันนี้ดีที่สุดเลยค่ะนี่ดอกสุดท้ายดอกสุดท้ายจ้ะดีที่สุดเลยนะเนี่ยโอเคเศษน้ำอะไรด้วยค่ะใส่เกลือลงไปก่อนเลยแช่น้ำเกลือก่อนค่ะใส่ยาหอยเบงได้เห็ดจันเนี่ยเขาบอกว่ายำอร่อยมากเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะแช่น้ำเกลือเหมือนกันต้องดูดีๆด้วยค่ะไม่มีนี่แหละปัญหาเพราะมันเป็นช่อเล็กๆอย่างนี้นะจะเอาไปยำพอลวกเสร็จแล้วหลังจากนี้จะยำค่ะก็จะยำเครื่องยำเราก็จะมีก็เหมือนยำปกตินั่นแหละค่ะแล้วจะใส่หมูสับนะยำใส่หมูสับค่ะเฮ้ยมีเยอะเลยค่ะพี่น้องเลยดูสิตอนไปเก็บกับม้วนค่ะม้วนนี่ตลอดค่ะมันลำบากตอนทำความสะอาดเนี่ยใดๆก็แล้วแต่ตอนกินก็ใส่เวลาประมาณ10นาทีหมดค่ะหาน่ะเป็นวันทำความสะอาดอีก3ชั่วโมงเถื่อมหลายกินแป๊บเดียวเองค่ะพวกเราก็มาหนะจริงๆนะเมื่อวานนี้ก็หนาวเลยค่ะหนาวมากหนาวจริงThank you.
อีกอย่างนะไม่มีแมงเนาะเห็ดอันนี้หรือว่ามันยังไม่โดนมีความสุขโพสน่าจะมาแล้วค่ะเขามาส่งทุเรียนไปนะคิดว่านะเดี๋ยวไปเปิดประตูรอก่อนเลยค่ะเพราะว่าคนข้างบ้านเขานอนอยู่โอเคเดี๋ยวมาหลังจากที่เราแช่น้ำเอาไว้แล้วนะคะอันนี้คือเห็ดดินเนาะเนี่ยเห็ดดินเราก็จะมาล้างอีกรอบเราก็จะมาลงน้ำตรงนี้อีกค่ะล้างอีกประมาณ 2-3 รอบด้วยค่ะเด้อเดี๋ยวจะให้ดูว่าหลังจากนั้นถามมันเป็นยังไงดูมันก็ยังมีเศษดินเศษใบไม้อะค่ะช่วงเวลาเนี่ยเขาก็เตรียมน้ำไว้เลยค่ะต้มน้ำเอาไว้เลยเนาะนี่คือแช่น้ำเกลือครั้งที่สองแล้วนะเนี่ยเสร็จดินเสร็จหญ้าก็ยังเยอะอยู่นะล่างอีกสองสนามจะจังเอาไปต้มเนอะพอต้มเสร็จแล้วเราก็มาล้างอีกค่ะล้างออกแล้วค่อยเอาไปปรุงอาหารนะคะดูเสร็จใบไม้นะว่ามันเหลืองง่ายด้วยค่ะนี่เก็บนั้นม้วนแต่ยังวะโอเคดูมันเริ่มสะอาดแล้วค่ะนี่คือน้ำที่3แล้วเนี่ยเริ่มสะอาดแล้วจ้ะเริ่มสะอาดแล้วดูโอเคแล้วจ้ะไปเดี๋ยวแอดมินจะล้างอีก 2-3 น้ำแล้วก็จะเอาไปต้มนะคะโอเคเราก็จะต้มน้ำแรกนะคะในช่วงเวลาที่รอให้เห็ดอันนี้มันเดือดมันสุกเนาะเราก็เตรียมอีกหม้อนึงเลยค่ะเราจะต้ม2น้ำนะคะเทน้ำทิ้งแล้วต้มอีกรอบนึงค่ะหลังจากนั้นนำไปปรุงอาหารได้เลยนะคะคือเราต้มหม้อแรกเทน้ำทิ้งล้างด้วยน้ำเย็นนะแล้วก็เอามาต้มอีกหม้อที่2แล้วก็เอาไปเทน้ำทิ้งแล้วก็ล้างด้วยน้ำเย็นอีกรอบนึงรับรองว่าสะอาดค่ะกินอย่างสบายใจเลยคราวนี้นะคะนี่คือน้ำที่2นะคะแอดมินกำลังจะต้มครั้งที่2ดูสังเกตดูน้ำนะคะสะอาดมากเลยค่ะสะอาดมากเลยจ้ะต้มแล้วก็จะไปเทน้ำทิ้งล้างอีกรอบนึงแล้วก็จบละค่ะนี่คือเห็ดดินที่ล้างแล้วก็ต้มน้ำไป2รอบนะคะพอทำเสร็จยังไงคะน่ากินมากเนี่ยเดี๋ยวจะแกงนะคะขาวจั่วเลยดูสิรับรองความสะอาดค่ะโอเคเดี๋ยวจะแกงและแกงใส่หน่อไม้จ้ะตัวนี้ก็จะเป็นเห็ดสาหร่ายค่ะลวกเสร็จแล้วน่ากินมากเลยนะจ๊ะเดี๋ยวจะยำค่ะยำจะทำแบบยำใส่วุ้นเส้นหมูสับรสแซ่บๆเดี๋ยวจะทำแล้วจะลองชิมดูนะคะโอเคนะคะบอกเลยค่ะว่าแกงนี้อร่อยมากใส่บวบหอมด้วยค่ะมีเห็ดร่วมด้วยจ้ะเห็ดรวมมีเห็ดพึ่งหวานเห็ดดินเห็ดสีม่วงมีบวบหอมมีหน่อไม้ผักขายแยงใบแมงลักแบบว่าครบเครื่องเลยค่ะแล้วชิมแล้วอร่อยค่ะนะคะนี่พี่น้องเห็ดสาหร่ายนะคะเห็ดสาหร่ายที่แอดมินลวกแล้วเอามาทำยำบอกเลยว่า
อร่อยมากมากค่ะก็ทำยำตามปกตินั่นแหละค่ะเพียงแต่เราใช้เห็ดสาหร่ายแทนเห็ดหูหนูแทนเห็ดฟางค่ะใช้ได้เลยค่ะอร่อยมากเลยมะเขือเทศมะเขือเทศนี่ก็จากสวนนะคะมะเขือเทศเหลืองใครเห็นก็เก็บด้วยค่ะเห็ดแบบนี้ล่ะเขาเรียกเห็ดสาหร่ายอร่อยจริงค่ะ